มอเตอร์ทรีเวียสวัสดีครับทีมงานเคยได้ทดลองขับฮุนไดสตาร์เกเซอร์ในแบบกรุ๊ปเทสไปแล้วครั้งหนึ่งแต่มีบางจุดที่ยังคาใจอยู่ก็เลยติดต่อขอยืมมาขับอีกครั้งในรุ่นสูงสุด Smart 6 6ที่นั่งหลังจากได้ขับแล้วก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาพอสมควรครับผมจะเล่าให้ฟังไปทีละส่วนนะครับเริ่มจากภายนอกที่ออกแบบได้ล้ำยุคสะดุดตาเส้นสายโดยรวมเน้นความโค้งบนแบบวันเคิร์ฟหรือทรงหัวกระสุนพัฒนาด้านหลักอากาศประสาทเพื่อให้เป็นรถระดับ B MPV ที่มีความลู่ลมสูงสุดประหยัดน้ำมันและมลพิษต่ำค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอากาศอยู่ที่ 0.32 ถือว่าดีมากนะครับสำหรับรถทรงนี้ไฟหน้า LED แบบ MFR หรือ Multi-Phase Reflector 4ดวงมีระบบเปิดปิดอัตโนมัติคู่บนเป็นไฟต่ำคู่ล่างเป็นไฟสูงพร้อม Daytime Running Light แบบ LED ซึ่งจะหลีดลงเมื่อเปิดไฟหน้าครับข้อดีของไฟหน้า LED ก็คือให้แสงขาวเป็นธรรมชาติอุณหภูมิสี 4,500 เคลวินและมีอายุการใช้งานถึง 10,000 ชั่วโมงครับเท่าที่ทดลองขับตอนกลางคืนพบว่าให้ความสว่างเหลือเฟือครับทั้งไฟสูงและไฟต่ำแม้รถจะติดฟิล์มบานหน้ามาให้ก็ยังเห็นถนนด้านหน้าได้ชัดเจนช่วงทางมืดสนิทไม่มีรถสวนลองเปิดสปอตไลท์ที่ออกแบบให้แสงส่องออกด้านข้างก็ทำให้มองทางด้านข้างได้กว้างขึ้นครับทำให้ขับกลางคืนได้มั่นใจกระจกหน้าติดตั้งกล้องสำหรับระบบความปลอดภัยฮุนไดสมาร์ทเซนส์ครับด้านข้างมีเส้นสายพาดผ่านให้ความรู้สึกโฉบเฉี่ยวและดูไม่รกหรือเยอะจนเกินไปครับตัวเส้นมีที่มาที่ไปและรับกับการออกแบบโดยรวมได้ดีพื้นที่กระจกรอบคันค่อนข้างกว้างประตูคู่หลังบานใหญ่แล้วก็กระจกเปิดตรงได้สุดครับกระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวและมีไฟเตือนระบบปลายสปอร์ตสัญญาณเสียงก็ทำงานเมื่อเปิดไฟเลี้ยวครับที่เปิดประตูแบบสีโครเมียมฝั่งผู้ขับมีปุ่มสมาร์ทคีย์ไม่ต้องใช้กุญแจล้อแม็กซ์ลายสปอร์ตสีทูโทนล้อมยางขนาด 205/55R16 มียางอะไหล่อยู่ใต้ท้องรถครับด้านท้ายดูทะมัดทะแมงดีนะครับมีเส้นสายที่ต่อเนื่องมาจากชุดไฟท้ายที่เป็นดีไซน์ทรงล้ำใช้ไฟรีแบบ LED ส่วนไฟเบรกยังเป็นหลอดไส้อยู่ครับตกแต่งด้วยสีดำเงาเปียโนแบล็กตัดกันได้ดีกับรถสีขาวกันชนหลังมีเซ็นเซอร์กะระยะฝาท้ายปลดล็อกด้วยระบบไฟฟ้ามีกล้องมองหลังพร้อมเส้นกะระยะแบบแปรผันตามการหมุนพวงมาลัยมีสปอยเลอร์เหนือกระจกบานท้ายพร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบ LED และเสาอากาศแบบครีบฉลามคันนี้เป็นรุ่นหลังคาดำทำให้ตัวรถดูมีมิติตัดกับสีขาวทำให้ดูไม่ขาวโพลนจนเกินไปครับไฟหน้าและไฟท้ายของรุ่นนี้จะดูเด่นขึ้นในช่วงกลางคืนไฟหรี่ LED ด้านหน้าคาดขวางตัวรถกับไฟท้ายเป็นทรงตัว S ดูแปลกตาดีครับมิติตัวรถมีความยาว 4,460 มิลลิเมตรกว้าง 1,780 มิลลิเมตรสูง 1,695 มิลลิเมตรฐานล้อ 2,780 มิลลิเมตรระยะต่ำสุด195มิลลิเมตรน้ำหนักรุ่นสูงสุด 1,272 กิโลกรัมครับภายในออกแบบเรียบง่ายเน้นการใช้งานที่สะดวกและอเนกประสงค์ตามสไตล์ของรถครับพวงมาลัยสีก้านทรงล้ำปรับได้4ทิศทางและเป็นแบบมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายควบคุมระบบความบันเทิงและโทรศัพท์ส่วนฝั่งขวาควบคุมครูซคอนโทรลและเปิดปิดระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบควบคุมรถให้อยู่กลางเลนครับซึ่งส่วนใหญ่ผมจะปิด2ระบบนี้ไว้นะครับเพราะรู้สึกว่าระบบจะขยันทำงานมากไปหน่อยก้านบนคอพวงมาลัยฝั่งขวาใช้ควบคุมระบบไฟหน้าและไฟเลี้ยวส่วนฝั่งซ้ายใช้ควบคุมที่ปัดน้ำฝนหน้าและหลังตัวก้านให้ความรู้สึกหนักแน่นดีครับเมื่อเปิดใช้งานล้ำสมัยด้วยชุดมาตรวัดซูเปอร์วิชั่น TFT LCD ขนาด 4.2 นิ้วปรับเปลี่ยนการแสดงผลตามโหมดการขับหรือจะปรับเองก็ได้ครับกลางมาตรวัดเป็นหน้าจอแสดงข้อมูลการขับและการเข้าเมนูไปปรับตั้งระบบต่างๆของรถโดยใช้ปุ่มบนพวงมาลัยฝั่งขวามีรายละเอียดในการปรับเยอะมากครับทั้งในส่วนของระบบช่วยเหลือการขับระบบความปลอดภัยต่างๆรวมถึงการปรับมาตรวัดระบบแสงสว่างการเตือนต่างๆระบบอำนวยความสะดวกเรียกได้ว่าปรับกันได้อย่างจุใจเลยครับอีกอย่างที่ชอบมากก็คือเมื่อดับเครื่องยนต์แล้วก่อนลงจากรถมาตรวัดจะขึ้นคำเตือนให้ตรวจสอบสัมภาระและผู้โดยสารด้านหลังซึ่งก็น่าจะหมายถึงเด็กเล็กนะครับและถ้าชาร์จสมาร์ทโฟนไว้ที่แท่นชาร์จไร้สายมาตรวัดก็จะขึ้นคำเตือนด้วยว่ากำลังชาร์จสมาร์ทโฟนอยู่คอนโซลกลางติดตั้งจอสัมผัสขนาดใหญ่สะใจถึง8นิ้วกราฟิกไอคอนในหน้าแรกยังดูธรรมดาไปนิดนึงครับแต่การสั่งงานรวดเร็วราบรื่นดี
ต่อ Apple CarPlay แบบไร้สายแล้วก็ใช้ Google Map กับฟังเพลงผ่านแอป Music จะสั่งงานผ่านหน้าจอสัมผัสหรือกดที่ปุ่มบนพวงมาลัยก็ได้ครับภาพจากกล้องมองหลังชัดเจนดีครับมาพร้อมเส้นกะระยะแบบแปรผันตามการหมุนพวงมาลัยทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ที่กันชนหลังบอกระยะด้วยสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพกราฟิกเป็นชุดมาตรวัดแถบสีเขียวคือห่างและเปลี่ยนเป็นสีส้มเมื่อเริ่มเข้าใกล้และเมื่อใกล้มากๆจะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับส่วนสัญญาณเสียงก็ตามในคลิปเลยครับคือจะเริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆและดังยาวเมื่อเข้าใกล้สิ่งกีดขวางเมื่อเข้าเกียร์เดินหน้าแล้วกล้องมองหลังยังคงทำงานอยู่นะครับจนกว่าความเร็วจะเกิน12กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคอนโซลหน้าฝั่งผู้โดยสารมีช่องเก็บของขนาดเล็กพร้อมฝาปิดออกแบบกลมกลืนไปกับช่องแอร์ส่วนด้านล่างเป็นชุดควบคุมระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติตกแต่งด้วยสีดำเงาสั่งงานด้วยปุ่มขึ้นลงและระบบสัมผัสถัดลงมาเป็นแท่นชาร์จไร้สายพร้อมพัดลมระบายความร้อนตัวแท่นมีขอบกันเลื่อนทำให้ชาร์จไฟเข้าแน่ๆแล้วก็ชาร์จได้ค่อนข้างเร็วครับคอนโซลเกียร์ตกแต่งด้วยสีเมทัลลิกมีปุ่มเลือกโหมดการขับและปุ่มเปิดปิดระบบป้องกันล้อหมุนฟรีเบาะผู้ขับปรับสูงต่ำได้ไฮไลท์ของรุ่น Smart 6 อยู่ที่เบาะแถว2ซึ่งเป็นแบบกัปตันซีท2ที่นั่งแยกกันมีที่เท้าแขนส่วนตัวพนักพิงปรับเอนได้เบาะเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้สิ่งอำนวยความสะดวกของเบาะแถว2ก็ครบครันครับทั้งช่องใส่ของด้านหลังของเบาะผู้ขับถาดวางของที่หลังเบาะผู้โดยสารด้านหน้าซึ่งรับน้ำหนักได้ 3.5 กิโลกรัมมีช่องแอร์พร้อมสวิตช์ปรับแรงลมบนเพดานและช่องจ่ายไฟฟ้า USB-A 2ตำแหน่งมีช่องใส่ของและที่วางแก้วน้ำบนแผงประตูเบาะแถว2ออกแบบให้พับกระดกไปด้านหน้าด้วยการโยกคันโยกเพียงครั้งเดียวใช้แรงในการโยกไม่มากนักครับเปิดทางให้ผู้โดยสารแถว3ขึ้นลงได้สะดวกขึ้นเบาะแถว3ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งช่องชาร์จไฟฟ้าแบบ12โวลต์และที่วางของทั้ง2ฝั่งพื้นด้านหลังของเบาะแถว3เป็นแบบเปิดได้ใช้เป็นที่ใส่ของได้เป็นสัดส่วนถ้านั่งกัน4คนพับเบาะแถว3ลงก็จะได้พื้นที่วางของขนาดใหญ่ครับภายในห้องโดยสารตอนกลางคืนก็สวยไม่แพ้ภายนอกนะครับเพราะว่ามีไฟแอมเบียนไลท์สีน้ำเงินเข้าชุดกับสีไฟต่างๆในห้องโดยสารมีทั้งในส่วนของแผงประตูคู่หน้าคอนโซลหน้าตรงแถวที่วางของและตรงที่วางแก้วน้ำระหว่างเบาะหน้าครับนอกเหนือจากความโปร่งโล่งนั่งสบายแล้วอีกอย่างที่ชอบใจของภายในห้องโดยสารก็คือการเก็บเสียงที่ค่อนข้างดีครับด้วยการบุฉนวนซับเสียงในจุดต่างๆตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตโครงสร้างแผ่นซับเสียงที่ซุ้มล้อและยางขอบประตูแบบเต็มวงก็ช่วยให้เสียงเงียบลงได้เยอะครับใช้ความเร็วตามกฎหมายแทบไม่ได้ยินเสียงลมปะทะส่วนเสียงยางก็จะได้ยินเวลาที่ขับผ่านถนนที่แย่จริงๆและเสียงจากเครื่องยนต์ก็จะได้ยินเฉพาะเวลาที่ลากรอบสูงครับขับใช้งานใช้ความเร็วไม่เกิน 2,000 รอบต่อนาทีแทบไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยครับในส่วนของเครื่องยนต์ตอนทดลองขับแบบกลุ่มก็ยังเฉยๆนะครับไม่รู้สึกว่ามีอะไรโดดเด่นแต่พอได้ลองขับแบบจริงจังแล้วถึงได้รู้ว่าเครื่องยนต์หน้าตาธรรมดาธรรมดานี้ก็มีดีพอตัวครับ Stargazer ใช้เครื่องยนต์ Smart Stream 1.5 ลิตร MPI เบนซิน4สูบฝาสูบ Twin Cam 16วาล์วมีระบบแปรผันวาล์ว DC VVT หัวฉีด MultiPointแบบ Dual Port Fuel Injection หรือหัวฉีดคู่มีกำลังสูงสุด115แรงม้าที่ 6,300 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด144นิวตันเมตรที่ 4,500 รอบต่อนาทีเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน 11.3 วินาทีรองรับแก๊สโซฮอล์ E10 อย่างแรกที่ชอบก็คือการตอบสนองของเครื่องยนต์ที่ดีเกินคาดครับทั้งที่แรงม้าแรงบิดก็อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของเครื่องยนต์พิกัดนี้นั่ง2คนเร่งแซงได้ทันใจไม่อืดเลยครับไม่รู้สึกว่าต้องเค้นเครื่องยนต์หรือลากรอบสูงมากเกินไปนักอีกอย่างที่ตอนแรกเฉยๆก็คือเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ Hyundai เรียกว่า IVT ก็คิดว่าเป็นการตั้งชื่อให้แตกต่างเฉยๆครับแต่ลองขับทางไกลแล้วให้ความรู้สึกว่าแตกต่างจากเกียร์ CVT ทั่วไปพอสมควรครับในจังหวะกดคันเร่งรู้สึกว่ารอบแตกขึ้นเร็วกว่าเกียร์ CVT ทั่วไปเล็กน้อยครับการเปลี่ยนเกียร์ขึ้นลงคล้ายเกียร์อัตโนมัติแบบฟันเฟืองไม่รู้สึกว่ารอบตื้อรอบค้างหรือว่าเร่งแล้วอืดเลยครับเกียร์มีส่วนทำให้ขับสนุกขึ้นเร่งทันใจมีโหมด S พร้อมตำแหน่งบวกลบมาให้ช่วยให้ควบคุมจังหวะเกียร์ได้ด้วยตัวเองครับแล้วที่แปลกใจสุดๆก็คืออัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงครับขับทางไกลรวดเดียว152กิโลเมตรใช้เวลา2ชั่วโมงความเร็วเฉลี่ย76กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ได้อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยตามชุดมาตรวัด 19.4 กม.ต่อลิตรทั้งที่ก็ไม่ได้ขับช้านะครับเร่งแซงเมื่อมีจังหวะรถก็ไม่ได้โล่งไม่สามารถทำความเร็วคงที่ได้ถือว่าประหยัดมากครับสำหรับเครื่องยนต์เพียวๆที่ไม่มีระบบไฮบริดมาช่วยลองเปลี่ยนคนขับแล้วขับด้วยระยะทางพอๆกันก็ได้ตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองประมาณนี้ครับถ้าขับด้วยความเร็วนิ่งๆไม่แซงบ่อยนั่งเต็มความจุขับทางไกลก็น่าจะเห็นตัวเลข 17-18 กม.ต่อลิตรได้ครับเรื่องความรู้สึกของระบบกันสะเทือนต้องแล้วแต่ความชอบส่วนตัวนะครับอย่างผมขับรถไม่เร็วก็จะชอบช่วงล่างที่นุ่มๆหน่อยนั่งสบายแต่ก็ไม่ถึงกับยวบยาบนะครับ Stargazer ใช้ช่วงล่างด้านหน้าอิสระ Macpherson Strut ด้านหลัง Torsion Beam นั่ง2คนแล้วยังรู้สึกว่าแข็งไปนิดครับเพราะว่าช่วงล่างน่าจะเซตมาสำหรับรองรับน้ำหนักการนั่ง 4-6 คนแต่การทรงตัวไว้ใจได้ครับขับด้วยความเร็วปกติไปถึงความเร็ว120กม.ต่อชั่วโมงก็ยังไม่มีอาการใดๆให้หวาดเสียวครับพวงมาลัย power ไฟฟ้าที่ความเร็วต่ำจะเบามากครับทำให้ขับง่ายและจะหนืดมากขึ้นเมื่อใช้ความเร็วสูงระบบเบรกหน้าดิสหลังดรัมการจับตัวของเบรกเร็วไปหน่อยครับต้องปรับตัวสักพักถึงจะเบรกได้นุ่มนวลส่วนประสิทธิภาพในการเบรกไม่มีปัญหาครับสร้างแรงเบรกได้หนักหน่วงดีฮุนไดสตาร์เกเซอร์รุ่นท็อปสมาร์ทซิกรูปทรงภายนอกล้ำสมัยแปลกตาภายในกว้างขวางอุปกรณ์มาตรฐานครบเด่นที่เบาะแถว2แบบแยกส่วนถ้านั่ง4คนใช้งานแทนรถเก๋งได้สบายครับพับเบาะแถว3วางของได้เหลือเฟือหรือถ้านั่งเต็มความจุ6คนก็นั่งได้จริงกับมิติรถที่มีความกระทัดรัดใช้งานในเมืองได้คล่องตัวครับ